ขึ้นยังครับเรื่องของบุคคลทางการเพศบุคคลทางการเพศที่นี้ก็เป็นป้าก็เป็นผู้ที่ทำงานด้านนี้มา30กว่าปีนะคะมีเด็กฉีดแล้วก็คนที่คุ้นแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานที่อยู่ข้างหลังคนมีความรู้ในแต่ละด้านของด้านที่ดีและคนที่ติดอยู่ช่วงแรกที่เขาต้องเปิดนะคะป้าอยากให้มันไม่ว่ามันจะเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งหรือว่าองค์กรใจเป็นคนอื่นหรือว่าสถานที่ความเปิดภาพอื่นที่ให้เขาเห็นว่าที่ทำงานได้เหมือนกันได้ก็ไม่ได้จริงๆวันนี้ต้องเรียนครับบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอรู้ชาติอะไรที่สุดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแจ้งได้เลยนะครับแต่ว่าถามได้เลยว่าทำไมเราต้องมาเปิดที่พัทยาไม่ให้เกิดปัญหากับเด็กและเยาวชนไทยนะครับที่ที่สองซึ่งมีเรื่องการรับเด็กเข้ามาในทีมครับอันนี้คือผมสงสัยว่าเราจะเลี้ยงเด็กไปจนถึงตอนนี้หรือว่าจะได้รับการรับโอกาสที่ว่าคือได้รับอะไรหรือว่ามีคนมารับเลี้ยงมาเนี่ยหรือไม่ครับแต่ก็ถ้าสมมติว่ารับเป็นเด็กบุญธรรมไปแล้วผมว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขารักบ้านที่นี่มากกว่าเราจะจัดการความรู้สึกยังอันนั้นยังไม่ใช่ของเราคือเราใช้เหตุผลที่บอกครับคือความรักเป็นหลักความรักความรู้สึกเดี๋ยวถ้าเริ่มบ้านพักเด็กเนี่ยเป็นสถานแรกครับซึ่งปัญหาไม่เหมือนกับชุมชนที่ทั่วไปที่เราเรียนมานะคะบ้านเด็กโรงแรมก็มีคือบ้านที่ชายตรงนี้เป็นทางการการเรียนนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องพยาบาลนะครับเราจะมีพยาบาลที่ใช้ที่ก็มาจากทางประเทศที่ต้องมีปฏิบัติการนั่นเองเขาบอกว่าในตัวหัวส่วนเขาก็จะต้องดูค่อนข้างเยอะในการช่วยโครงการห้องข้างล่างจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางส่วนใหญ่จะดูทีวีถ้าเกิดมีใครมาบริจาคทีวีก็จะมีทีวีในบ้านนั้นแล้วเด็กก็จะดูแยกตามบ้านส่วนใหญ่ที่ตอนที่เขาซ้อมเต้นซ้อมอะไรกันเขาก็จะดูจากทีวีนะครับนอกจากการเกษตรที่เป็นพืชผักแล้วก็ยังมีส่วนอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่ถึงนะครับเราเพิ่งสร้างมาเมื่อประมาณเกือบ2ปีแล้วเรียกของผลิตมีใครตัวนี้นะครับมีใครตัวนี้ไฮโดรโพนิกไฮโดรโพนิกคืออะไรครับถูกต้องครับผมพอเขาเข้าหนุ่มเต็มที่โตเต็มที่ผมเนี่ยสำคัญว่ากิจกรรมที่ทำได้นะครับอย่างกระบะเสร็จที่ตอนนี้เรามี10โลนะปล่อยตรงก็ได้แต่ว่าเราต้องมาเทน้ำเยอะน้อยกว่าการปลูกพืชปกติเป็น10โลพลังงานที่ได้ตอนนี้มาจากโซลาร์เซลล์ที่ดินเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการลงคาร์บอนเองอุณหภูมินะเอานิ้วแย่ลงไปอุณหภูมิน้ำมันจะมีตัวชี้เลยนะครับทุกอย่างจะถูกควบคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถูกทำมาในประเทศพวกแอฟริกาประเทศที่เขามีทรัพยากรจำกัดทำซึ่งทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถามว่าสิ่งตรงนี้จะเป็นตัวนี้ก็เรียก production line เราสามารถใส่ได้เป็น17 production line ถ้าเราขยายไปถึง7 production line เท่าไหร่เนี่ยในฟาร์มทั้งหมดที่เราเห็นในโรงเรือนเนี่ยเราจะผลิตได้ก็เท่ากับที่เราต้องที่เราจะขายทั้งหมดเนี่ยก็คือขายกันเองด้านเด็กสวัสดีคุณหมอด้วยสวัสดีครับ